ิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.เพราะโดนทัวร์ลงเยอะบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่การเมืองวันที่30กันยายน2567 13:45 น.บิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.พอช่วงหลังโดนทัวร์ลงเยอะด้านบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่ไม่คิดมากเป็นนักเรียนนอกคนแรกคุมทัพเรือเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผบ.ทร.ให้แก่พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผบ.ทร.คนใหม่ที่ท้องพระโรงพระราชวังเดิมโดยมีนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่เข้าร่วมพิธีพลเรือเอกอดุงกล่าวยินดีกับพลเรือเอกจิรพลว่าพลเรือเอกจิรพลเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เป็นนักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกไปเรียนที่โรงเรียนนายเรือเมอร์วิกประเทศเยอรมนีแล้วกลับมาเดินชีวิตราชการผ่านการศึกษาหลักสูตรภาคบังคับครบทุกหลักสูตรและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐประชาชนจีนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเคยเป็นผู้บังคับการเรือผู้บังคับหน่วยปฏิบัติหน้าที่ทั้งในหน่วยศึกษาฝ่ายอำนวยการหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.ทร.ตนมีความเชื่อมั่นว่าพลเรือเอกจิรพลจะนำความรู้ความสามารถที่สั่งสมมานำพากองทัพเรือให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามเต็มภาคภูมิต่อไปขณะที่พลเรือเอกจิรพลกล่าวชื่นชมพลเรือเอกอดุงในการดำรงตำแหน่งผบ.ทร. 1 ปีว่านับตั้งแต่พลเรือเอกอดุงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและบรรจุรับราชการทหารเรือทั้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องที่ได้ร่วมงานกับพลเรือเอกอดุงต่างยอมรับในความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรรวมถึงความเป็นผู้นำในการปกครองบังคับบัญชาจนได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพเรือตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาพลเรือเอกอดุงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในภารกิจสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านต่างๆรวมกว่า210งานเช่นการพัฒนาด้านกำลังพลสวัสดิการการพัฒนาด้านการค้าเทคโนโลยีสารสนเทศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศพัฒนาด้านกิจการพลเรือนสายงานด้านสมาคมภริยาทหารเรือตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กองเรือเป็นผลให้ของทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชนในวาระที่พลเรือเอกอดุงเกษียณอายุราชการกำลังพลทุกนายขอจดจำคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้อย่างไม่ลืมรวมทั้งจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการทั้งนี้ภายหลังพิธีส่งมอบหน้าที่นายทหารและกำลังพลกองทัพเรือได้ตั้งแถวมอบดอกกุหลาบให้กับพลเรือเอกอดุงตั้งแต่หลังท้องพระโรงพระราชวังเดิมไปจนถึงทางเข้าบก.ทร.วังเดิมโดยระหว่างทางพลเรือเอกอดุงร้องไห้และกล่าวอำลากับกำลังพลตอนหนึ่งว่าช่วงหลังเจอทัวร์เยอะเหลือเกินโดยก่อนพลเรือเอกอดุงจะขึ้นรถออกจากบก.ทร.ได้กล่าวพลเรือเอกจิรพลว่าดูแลกองทัพเรือด้วยทำให้ดีที่สุดคำครหาคำปรามาสนะจากนั้นพลเรือเอกจิรพลตอบกลับว่าจะทำเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ
และทั้งคู่ได้สวมกอดกันจากนั้นขบวนรถของพลเรือเอกอดุงได้เคลื่อนออกจากบกทรต่อมาพลเรือเอกจิรพลให้สัมภาษณ์เมื่อสื่อถามถึงความกลมเกลียวภายในกองทัพเรือจะเสริมสร้างอย่างไรในระยะเวลา1ปีว่ากำลังพลทรของเราทำงานร่วมกันมีกำลังหลากหลายทั้งพลทหารชั้นประทวนนายทหารที่มาจากเหล่าหลักพักนาวินสายแพทย์เยอะแยะเต็มไปหมดความกลมกลืนประสานการทำงานกันทุกคนรู้หน้าที่ทำงานในหน้าที่ได้อย่างชัดเจนไม่เห็นจะต้องมีกังวลอะไรเลยเมื่อถามย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่พลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องดีตนยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและต้องหาข้อมูลหลักการมาวิเคราะห์เพื่อหาทางออกเท่านั้นเองความคิดเห็นแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดปกติซึ่งทุกประเทศมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในสภาเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อถามกรณีการเป็นนักเรียนนอกคนแรกที่ขึ้นเป็นผบ.ทร.นั้นพลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าก็อย่าไปคิดมากครับเมื่อถามย้ำว่าอยากขอร้องให้จบหลังโผทหารออกแล้วหรือไม่พลเรือเอกจิรพลยิ้มตอบว่าผมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เปิดตัวลิซ่าปล่อยเพลงคลั่งรักหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวไม่รู้เลยหมายถึงใครบันเทิงวันที่30กันยายน2567 11นาฬิกา37นาทีเปิดตัวแล้วลิซ่าปล่อยเพลงคลั่งรักหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวจุ๊บใต้แสงค่ำคืนปารีสไม่รู้เลยหมายถึงใครไม่ว่าจะทำอะไรก็ปังปั๊วสุดๆ สำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลาลิสามโนบาล CEO สาวบริษัท LLOUD ที่ได้ขึ้นเทศกาลดนตรี Global Citizen Festival 2024จัดขึ้นณเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาลิซ่าได้พาทำการแสดงทั้งหมด5เพลงได้แก่ LALISA MoneyRockstar ตามด้วย New Woman และ Moonlit Floor ที่ได้แสดงเป็นครั้งแรกนับเป็นเพลงที่3ของในอัลบั้ม Rockstar ก่อนจะปล่อยเพลงให้แฟนๆทั่วโลกฟังในวันที่4ตุลาคม2567ที่กำลังจะถึงนี้ตามเวลาประเทศไทยงานนี้ทำคนแซวทั้งโซเชียลว่าเป็นสาวคลั่งรักและเปิดตัวครบแล้วใช่ไหมเลยทีเดียวเพราะสาวลิซ่าแสดงเพลงใหม่ชื่อว่า Moonlit Floor ที่ดัดแปลงมาจากเพลง Kiss Me ของ Sixpence None the Richer เพราะมีเนื้อเพลงหลายท่อนที่ร้องว่า Green Eye Friend Boy Got Me Trippin ดวงตาสีเขียวของแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสทำฉันทำอะไรไม่ถูกเลยOn that accent of your lips สำเนียงนั้นที่คุณพูดออกมา Kiss me Under the Paris twilight จูบฉันใต้แสงพลบค่ำของเมืองปารีส Kiss me out on the moonlit floor จูบฉันบนฟลอร์ใต้แสงจันทร์สาดส่องซึ่งชาวโซเชียลต่างพุ่งไปที่เฟรเดริกอาร์โนที่เป็นหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวอาศัยในเมืองปารีสพร้อมกับแซวว่าเป็นการคอนเฟิร์มเปิดตัวแฟนหรือเปล่าเด็ดพี่บุกตม.ขอหลักฐานไปตปท.บิ๊กป้อมแฉลาประชุมสภา84ครั้งจี้ลาออกส.ส.การเมืองวันที่30กันยายน2567 12นาฬิกา56นาทีเด็ดพี่บุกตม.ขอเอกสารหลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศของบิ๊กป้อม
ผยลาประชุมสภา84ครั้งจาก95ครั้งจี้ลาออกส.ส.ยันไม่ได้ดิสเครดิตเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตนเดินทางมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 41.2 เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและขอปฏิบัติหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50.10รวมถึงขอใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540เพื่อขอข้อมูลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ที่ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าโดยแจ้งลาว่าเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคมรวม3วันเดือนมิถุนายน3วันเดือนนกคอและเดือนสิงหาคมอีกเดือนละ2วันรวมทั้งหมด8วันโดยขอทราบว่ามีการเดินทางไปจริงหรือไม่และหากเดินทางไปต่างประเทศจริงเดินทางอย่างไรสายการบินอะไรค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่จากการตรวจสอบวันลามาขาดของพลเอกประวิตรซึ่งได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลาประชุมโดยอ้างว่าลาป่วยและติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งและในวันประชุมสภาล่าสุดก็ยังไม่พบว่าพลเอกประวิตรเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาแต่อย่างใดซึ่งพฤติกรรมของพลเอกประวิตรส่อให้เห็นว่าน่าจะไม่สนใจกระแสสังคมและเหมือนน่าจะท้าทายประชาชนเจ้าของเงินภาษีจึงจำเป็นต้องตรวจสอบต่อตอนได้ข้อมูลจากผู้ร้องซึ่งเป็นพลเมืองดีว่าการเดินทางน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าเดินทางอย่างไรมีใครน่าจะร่วมสนับสนุนให้กระทำความผิดหรือไม่หรือตัวการร่วมและจากข้อมูลที่ผู้ร้องมาว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรที่มีการลาประชุมสภาน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การดิสเครดิตหรือหวังผลทางการเมืองเหมือนที่ฝ่ายพลเอกประวิตรออกมากล่าวหาผมแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนกว่าพลเอกประวิตรจะแสดงความรับผิดชอบโดยเข้าประชุมสภาหรือลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เช่นนั้นผมจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปนายพร้อมพงษ์กล่าว